รัฐบาลเองขับเคลื่อนครับภาคก,การเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกผ่าน9นโยบายสําคัญครับรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนภาคก,การเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารโลกตามวิสัยทัศน์หนึ่งใน8ปดอิกไนท์ไทยแลนด์จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งของนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง พร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันฐานรากเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศในด้านการเกษตรด้านอาหารและยกระดับการเพิ่มรายได้กับเกษตรกร3เ,เท่าภายใน4ปีที่สําคัญจุดประกายให้ประเทศไทยเป็นฮับภาคการเกษตรและอาหารทั้งโลกทั้งนี้นะครับ กระทรวงเกษตรและสหกรเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนอีกไนท์ไทยแลนด์จุดประกายเกษตรไทยสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลกว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนด้วย9้านโย,ยบายสำคัญนะครับหการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร2การจัดทำข้อมูลเกษตรกร,ปรแปลงเกษตรกรในระบบยีต้อนและประกันภยัยพืชผล 3. การส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4. การบริหารจัดการน้ำ 5. การผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง6การส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร8การเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อมและ9การทำงานและการวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรจาก3เท่า เป็น4เท่าภายในปี2,570ครับส่วนการขับเคลื่อนนะครับจะใช้2กลไกสำคัญน,นั้นก็คือ 1. การยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้ครับโดยกลุ่มสินค้าที่มีการผลิตมากกว่าความต้องการทางการตลาดก็จะมีข้าวปาลามย่างาลา โคเนื้อสุกรเนื้อไก่และก็สัตว์น้ำประเภทกุ้งครับที่ต้องการปรับการคิดเพิ่มเติมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนรวมไปถึงการปรับตัวรับมาตรการของตลาดโลกอย่างสหภาพยุโรปนะครับมาตรการ EUDE นะครับหรือว่าการไม่ปลูกพืชที่ตัดไม้ทำลายป่ากลไกที่2นก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีความผลิต น้อยกว่าความต้องการของตลาดได้แก่มันสัาปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กาแฟถั่วเหลืองซึ่งต้องมีมาตรการส่งเสริมจากรัฐบาลควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะงานวิจัยเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงแล้วก็เป็นทางเลือกเพิ่มเติมด้วยละครับ